คนคนคนบรรยากาศตลาดสดในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนี่ยังคงคึกคักคึกคลื่นเหมือนเดิมนะครับชาวบ้านออกมาจับจ่ายใช้สอยกันเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับก็คือไม่มีชายผิวคล้ำนะครับใส่กางเกงขาสั้นสีกากีเป็นแค่ตัวเดียวนะครับเดินเข็นรถสาลี่นะครับออกเรียรายรับบริจาคครับบางทีอาจจะใช้คำว่าขู่เข็นก็ได้นะครับขอรับสิ่งของจากพ่อค้าแม่ค้านะครับนำไปบริจาคให้วัดนะครับเฮ้ยจอดนะจอดทำบุญอย่างนี้เลยนะไม่จอดใช่ชายที่ว่านี่ก็คือลุงเสรีครับบอกมา2วันก่อนความหน้าด้านผมมีเยอะไม่กลัวเขาตัดแล้วทำให้เสียตรงอะไรเงี้ยนะครับคุณผมรอถ้าอย่างนี้มาเสียได้ยังไงโอเคครับรอครับพี่รู้จักพี่ทิศไหมครับลุงเสรีครับลุงเสรีรู้จักแกหายไปจากตลาดนานยังคะนานนานแล้วเนาะพี่จิตเนาะเป็นปีแล้วล่ะไปไหนแล้วตอนคนเขาก็ว่าแกเสียแล้วนะลุงเสรีเขาเสียแล้วโอ้ประมาณ3ปี2 3ปีเขาตายแล้วไม่ใช่เหรอฮะเขาตายไปแล้วใครบอกอ่ะเนี่ยเขาบอกกันตายทั้งนั้นเลยคนตลาดไม่รู้หรอกผมคนบ้านเขาเลยใครใครว่าเขาตายตายมันก็ต้องรู้อ่ะดิเสรีเองฟังไม่ไหวแล้วแล้วครับเบอร์แล้วไปไหนไม่ไหวแล้วแต่ยังอยู่นะอย่าไปควางให้ใกล้ตายนะมันข่าวลือคนที่ไม่เห็นถึงว่าหาว่าเขาตายไม่ใช่หรอกตอนนี้ลุงเสรีป่วยเป็นอัมพาตมากว่า2ปีแล้วนะครับก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหลานนะครับมารักษาตัวอยู่ที่นี่นะครับก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านของตัวเองครับบ้านหลังเก่าที่เราเคยมาถ่ายทำนะครับก็จะอยู่ตรงข้ามเป็นบ้านหลังนี้นะครับยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มาแค่ฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านหลังนี้นะครับมารักษาตัวอยู่ที่นี่ครับดีครับก็มาจะมาอยู่หลังนี้นะครับก็จะมีป้าแขกป้าแขกนี่จะเป็นน้องสาวของลุงเสรีนะครับก็จะเป็นของลุงสวัสดีครับบ้าสวัสดีครับมาจากคนคนจำไหมครับคนคนตอนนี้สื่อสารได้ไหมครับอาศัยอ่างตาเหรอครับพูดไม่ได้พูดได้แต่ไม่มีเสียงเจาะคอแล้วลมมันออกนะหมอเห็นหมอบอกนะแล้วเสียงมันจะไม่มาครับโอ้ยร้องทำไมร้องทำไมดีใจเหรอครับใครมาเยี่ยมก็ดีใจหมดเหรอโอ้ไม่ร้องมาเยี่ยมไงคิดถึงไงพี่เช็คคิดถึงคนดูคิดถึงคือสื่อสารได้ใช่ไหมได้รู้เรื่องรู้เรื่องทุกอย่างรู้เรื่องแต่ไม่มีเสียงเท่านั้นเองอแต่คำด่านี่ยังอยู่เหมือนเดิมปากบอกเช็คด้วยเหมือนเดิมกี่ปีแล้วครับป่วย2ปีแล้ว2ปีแล้วเนาะ2ปีค่ะ2ปีกว่าแล้วตอนนั้นล้มจากมอเตอร์ไซค์จะขึ้นก็คืออยู่ในตลาดนะครับนี่แกขึ้นหน้าบ้านนี่แหละแล้วเสร็จแล้วก็คือบอกรถเรียกเหมือนเดิมเขาก็รับครับทีนี้เขาคงไปคนละทางแกก็บอกว่าจอดจอดจอดกูลงเดี๋ยวกูหารถชั้นใหม่ไปครับช่วงแกข้าวขาลงแกปัดยังไงก็ไม่รู้อ่ะหงายหลังลงไปอย่างเงี้ยคนกำลังทรงตัวแล้วหงายพื้นลงไปอย่างเงี้ย บนพื้นถนนเลยบนพื้นถนนแล้วหมอบอกเป็นไงครับสุดท้ายก็ว่าเลือดข้างในสมองแต่ว่าไม่ต้องผ่าเพราะว่าเลือดมันยอมหยุดให้ยาสลายริ่มเลือดพอซุดเข้าห้อง ICU ก็เลยต้องเจาะคอก็คือเป็นอัมพาตตรงไหนขยับไม่ได้ตรงไหนทั้งตัวเลยด้านนี้ด้านฝั่งซ้ายขยับไม่ได้แขนขวาขยับได้อ่ะยกมือสิชูมือสูง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 สิสูงสูงชูนิ้วสู้ไหนสองนิ้วสองนิ้วสู้เร็วนี่แล้วตอนนี้อาการเป็นไงบ้างครับตอนนี้หมอบอกว่าไม่ต้องไปหาหมอแล้วถ้ายาหมดก็คือไปตามอนามัยมาครับเพื่อมาต้องทำกายภาพอะไรพวกนี้ไหมครับทำจ้ะทำตอนช่วงไหนบ้างช่วงเช้าดึงแข้งดึงขาเนี่ยแก้มแกให้แกด่าขานี้ยังยกเตะได้นะเอาเลยครับอยากเตะพี่เช็คไหมเอาไว้ให้พี่เช็คมาครั้งที่แล้วยังจะถีบเขาเลยอย่าเพิ่งโกรธนะถ้ากูถีบมึงตูมเนี่ยจะเอากลับคืนไหม
ุ๊กจะมาถีบผมเนี่ยผมมาสัมภาษณ์ลุงถามดูมึงเอากลับคืนไหมก็ต้องเอาเนี่ยนะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเท่าไหร่แล้วครับเท่าไหร่ลุง70กว่าแล้วปากยังสามารถขยับได้นะครับยังพูดได้แต่ไม่มีเสียงนะอายุเท่าไหร่นะถามอายุผมถามอายุลุงเรียกลุงไม่ได้นะต้องเรียกพิธีพิธีห้ามเรียกลุงใช่โกรธลุงโกรธไม่ชอบเลยคำนี้ลุงไม่ร้องคำนี้ไม่ชอบเลยอย่าไปเสียใจเรายังไม่ตายเรายังอยู่สู้ๆช่วงวันพระวันที่งานบุญแล้วเขายังรู้ไหมครับที่เป็นงานประจำปีต้องบอกเขาบอกพิธีวันนี้มันโกนนะวันนี้มันพระนะให้แกรับรู้เสียงเจ้าแม่เหอยากดูร้องไห้เลยได้ยินเสียงก็ร้องไห้ยังอยากช่วยคนอยู่นะไม่ใช่ว่าแกนอนเฉยๆแล้วแกไม่อยากช่วยนะแกอยากช่วยได้ยินเสียงเครื่องขยายเสียงเนี่ยมองหาเลยว่ามาจากไหนเราต้องบอกแกว่าบ้านนู้นมีงานบ้านนี้มีงานอยากไปอยากนั่งคนไม่เคยนอนอยู่กับที่วันๆไม่เคยหยุดแล้วต้องมาหยุดอยู่กับที่นะไม่เคยหยุดไม่เคยได้เมื่อก่อนก็พูดตลอดเนาะตอนนี้ก็คงจะดัดหน้าดูเขาอยากไปตลาดบ้างไหมครับอยากสิมันเหมือนคิดถึงเนาะอยากไปอยากไปช่วยอยากไปเดินเข็นสาลี่เหมือนเดิมเนาะสาลี่ยังอยู่ไหมครับอยู่จ้ะแกยังคิดว่าแกอยากจะไปเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ไปพิธีเข้มแข็งเอาไว้เราได้ไปแน่ถ้าออนแอร์เราไม่ได้ไปหรอกแข็งแรงอยู่แล้วยังด่าได้อยู่เลยรู้สึกยังไงครับที่ถูกชาวบ้านยังนึกถึงพิธีอยู่ตลอดและลุงเสรีตลอดเลยแล้วทุกวันนี้อยู่ได้ก็เพราะนี้แหละเขาค้ำจุนอยู่ความดีเขาไปทางไหนก็ใครมีอะไรก็แบ่งปันให้มาถึงรุ่นป้าด้วยนะเดี๋ยวก็แค่เอาทักเอาเพิกเอาอะไรไปขายเนี่ยเขารู้ว่าเป็นน้องเสรีเขาช่วยกันซื้อไม่มีใครรังเกียจเมียช่วยก็แค่ก็ได้ตรงนี้ไงที่ว่าชาวบ้านคนรู้จักพิธีบุญของพิธีความดีของพี่ชิปเนี่ยก็ยังช่วยคันจุดครับและคนต้นเรื่องคนสุดท้ายนะครับที่สร้างความอิ่มเอิบใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟนรายการคนคนรวมทั้งคนที่ไม่ใช่แฟนรายการคนคนด้วยนะครับอีกมากมายนั่นก็คือยายยิ้มยิ้มเยื่อยากหญิงชราวัย83ปีผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังกลางป่าลึกอย่างมีความสุขนะครับวิถีชีวิตที่สมถะเรียบง่ายของยายยิ้มกับกิจวัตรที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับผืนแผ่นดินเป็นที่ติดตาตรึงใจของท่านผู้ชมจำนวนมากนะครับวันนี้คุณโตโต้ภาคภูมิประทุมเจริญนะครับจะกลับไปติดตามชีวิตของยายยิ้มในวันที่อายุของยายย่างเข้า88ปีแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่เป็นช่วงหน้าแล้งที่วิกฤตกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาไปติดตามกันครับว่าชีวิตของยายยิ้มในวัย88บนภูเขาในหน้าแล้งจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับยาย